ผมมีโอกาสคุยตัวต่อตัวกับเดอร์เคาอดีตนักเตะลิเวอร์พูลก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเดอร์เคาเกรนจอนสันและแพทริกแบกเกอร์ครับ3นักเตะหงแดงที่แขวนซัดไปแล้วเนี่ยเดินทางมาทำกิจกรรมที่รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธินนะครับเพื่อมาดูงานศิลปะที่เมโทรอาร์ตครับจากนั้นก็จะขึ้นรถไฟครับจากสถานีพหลโยธินเนี่ยไปที่สถานี3ยอดซึ่งทาง MRT เนี่ยก็ให้โอกาสผมได้คุยกับเดอร์เคาประมาณ10นาทีนะครับทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสถามเขาอยู่หลายเรื่องเหมือนกันครับเดอร์เคาเนี่ยเป็นกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์นะครับย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลในปี2006ครับและก็เล่นอยู่กับสโมสรหลายปีเลยนะครับถือว่าเป็นคนที่แฟนๆรักครับเพราะว่าเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่เล่นได้หลายตำแหน่งและเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ครับหลังจากที่เขาแขวนสตั๊ดเนี่ยเดอร์เคาก็ได้งานแรกนะครับก็คือเป็นผู้จัดการทีมสโมสรเดนฮาร์ครับในลีกดัชครับแต่ว่าเขาคุมทีมได้แค่ครึ่งฤดูกาลมีผลงานน่าผิดหวังก็เลยโดนไล่ออกนะครับคำถามแรกที่ผมถามเดอร์เคาก่อนเลยก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับช่วงเวลาที่เดนฮาร์นะครับเขาไปพลาดอะไรตรงไหนครับเดอร์เคาตอบกับว่านี่คืองานคุมทีมครั้งแรกสุดในชีวิตของเขาเลยนะครับซึ่งพอทำงานไปจริงๆเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าศาสตร์การเป็นนักฟุตบอลกับศาสตร์การเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยมันแบบคนละเรื่องกันเลยนะครับเขาบอกว่าผู้จัดการทีมเนี่ยต้องรับมือกับหลายอย่างมากๆนักบอล20คนก็มี20ความต้องการนะครับไหนจะต้องดีลกับผู้บริหารทีมสื่อมวลชนและก็แฟนบอลอีกมันเหมือนกับเป็นโลกใหม่ของเขาเลยนะครับสุดท้ายก็เลยล้มเหลวแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเขาหวังว่าอนาคตเนี่ยจะได้โอกาสคุมทีมอีกและจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ในอนาคตครับผมถามเขาต่อกันว่าสมัยที่เขาเป็นนักเตะเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่เขาอยู่กับเฟยนูเนี่ยก็ยิงประตูเยอะมากจนเป็นดาวซันโวลิกดัชมาแล้วนะครับแต่ว่าทำไมพอย้ายมาลิเวอร์พูลในปี2006เนี่ยถึงยิงประตูได้น้อยกว่าเดิมครับเดอร์เขาอธิบายกับว่าตอนที่เขาเล่นในฮอลแลนด์เนี่ยเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าใช่ไหมครับมันก็เลยเอื้อให้ยิงประตูเยอะครับจริงๆในปีแรกที่มาลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็เป็นดาวซันโวของสโมสรนะครับทั้งที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำยืนอยู่หลังปีเตอร์คราวช์และเครกบัลเลมี่ครับจากนั้นมาเนี่ยในซีซั่นที่2ครับสโมสรเนี่ยไปซื้อเฟนโดตอร์เรสเข้ามาทำให้เขาเนี่ยถูกเปลี่ยนตำแหน่งอีกครั้งไปยืนริมเส้นนะครับในตำแหน่งปีกขวาครับโอกาสในการจบสกอร์ก็ยิ่งน้อยลงเข้าไปอีกนะครับซึ่งเดอร์เขาบอกกับว่าจริงๆเนี่ยเขาอยากยิงเยอะๆนะครับแต่เมื่อผู้จัดการทีเนี่ยจับไปยืนตำแหน่งอื่นแบบนั้นเขาก็ปฏิเสธไม่ได้พอมายืนปีกขวาปั๊บเนี่ยมันก็เลยยิงได้น้อยลงเป็นธรรมดานะครับจากนั้นผมก็ถามเขาต่อนะครับว่าตอนเขาเป็นนักเตะเนี่ยมีฉายาว่ามิสเตอร์ดูราเซลครับหรือว่าเจ้ามนุษย์พลังอึดครับเขาคิดยังไงกับฉายานี้ครับซึ่งเดอร์เขาตอบว่าเขาแฮปปี้นะครับเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของนักสู้ที่วิ่งไม่มีถอยจนกว่าเกมจะจบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดอร์เขาก็แขวนซัดไปแล้วนะครับผมเลยถามเขาว่าเกมไหนที่เขาประทับใจที่สุดในชีวิตเลยครับเขาตอบว่าเป็นเกมยูโรเปียนไนท์ที่แอนฟิลด์ครับเขาบอกว่าบรรยากาศเกมยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในสนามแอนฟิลด์เนี่ยโหต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับแต่ถ้าเกิดให้เขาเจาะจงแมตช์เดียวเนี่ยเขาคิดถึงเกมกับเชลซีครับในรอบรองชนะเลิศปี2007ของแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนยิงจุดโทษลูกสุดท้ายครับให้ทีมเนี่ยเข้ารอบได้สำเร็จนะครับและก็มีอีกเกมที่เขาชอบมากๆก็คือเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงที่เอเธนส์นะครับในปี2007เหมือนกันเพราะเกมนั้นเนี่ยเขายิงได้ในนัดชิงครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลไปแพ้เอซีมิลานในวันนั้นครับส่วนเกมที่เดอร์เคาเนี่ยอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขก็คือนัดชิงฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้ระหว่างฮอลแลนด์กับสเปนนะครับเกมนั้นเนี่ยเขาลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับฮอลแลนด์ครับแต่ว่าโดนเปลี่ยนตัวออกประมาณนาทีที่70นะครับตอนที่ทีมเนี่ยเสมออยู่0-0ซึ่งเดอร์เคาบอกนะครับว่าจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของความอึดมีแรงที่จะวิ่งได้ตลอดทั้งเกมก็เลยคิดหลายๆครั้งกับว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยลงเล่นต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างอะไรได้ไหมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในฐานะนักเตะเขาก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของโค้ชซึ่งก็ได้แก่เบิร์ตฟานมาเอาไว้นะครับคำถามสุดท้ายที่ผมถามเขาก็คือเดอร์เคาเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นชื่อมากเรื่องการสังหารจุดโทษนะครับในเกมสำคัญคือต้องบอกว่าเขาพลาดยากมากๆนะครับเคล็ดลับการยิงจุดโทษคืออะไรกันแน่ครับเดอร์เคาบอกว่าเขาเนี่ยไม่กลัวจะยิงพลาดนะครับเขาบอกว่าจุดโทษลูกแรกในชีวิตของเขาเนี่ยเขายิงพลาดนะครับตอนนั้นอายุ18ปีเล่นให้กับสโมสรอูเทรคครับยิงจุดโทษไปติดเซฟของซันเดอร์เวสต์เวลครับสุดท้ายทีมก็แพ้ครับแต่การพลาดครั้งนั้นเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ช่วยเขาในภายหลังนะครับเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยมาศึกษาอย่างจริงจังครับว่าทำไมถึงยิงพลาดและจะปรับเปลี่ยนเทคนิคการยิงได้อย่างไรจึงจะแม่นขึ้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดครับที่เขาบอกว่าจะทำให้นักเตะคนนึงเนี่ยเป็นตัวยิงจุดโทษที่ดีนะครับก็คือการอย่ากลัวที่จะพลาดนะครับต้องกล้ายิงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดคนมั่นใจแล้วเนี่ยในเกมใหญ่แค่ไหนก็จะยิงจุดโทษไม่พลาดครับผมก็ได้คุยกับเดอร์เคาประมาณ10นาทีนะครับอันนี้ก็ตัดบางส่วนมาเล่าให้ฟังนะครับก็ดีใจมากครับที่ได้โอกาสเจอกับสตาร์ระดับยุโรปแบบนี้ไว้อนาคตถ้าเกิดเจอนักเตะหรือว่าอดีตนักเตะคนไหนมีโอกาสได้สัมภาษณ์อีกผมจะหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะครับผม